นี่เอาน้ำจิ้มใส่ผมหน่อยดิทำอะไรตรงเนี้ยสวัสดีครับวันนี้มาเจอผมแซนซี่นะผมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูการกินอาหารที่แบบเปิดพิสดารนะครับเป็นยังไงดูกันก่อนที่เราจะไปดูอาหารนะมาดูทำน้ำจิ้มก่อนเมนูนี้ต้องมีน้ำจิ้มครับอันนี้ครับเชฟที่ส่งตรงมาจากกทมนะครับผมกำลังจะทำน้ำจิ้มครับนี่เป็นมะนาวผมสีผิวมะนาวที่มันเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นโรคครับผมอันนี้เป็นพริกผงครับพริกนี่จะหอมนะครับอันนี้ก็พริกที่แถมมาจากก๋วยเตี๋ยวนะครับโคตรคุณภาพมาปะนะผงนัวครับผมนัวผงชูรสครับผมใส่ไรแซ่บไรโอ้นี่มะนาวผมมะนาวครับผมใส่ไปแค่บีบน้ำมะนาวนี่เลมอนครับเลมอนเชฟกูไปอยู่กทมไปอยู่ต่างประเทศเกิดที่ไหนนะครับเกิดที่ไหนนะครับเกิดที่ลอนดอนลอนดอนสำเนียงได้มากลอนดอนน้ำปลาผมใส่มากเค็มมากครับผมวันนี้เป็นไรเค็มไรเอาชิมเลยนิ้วนี่แหละนี่โอ้เค็มพอแล้วเค็มแล้วนี่เมนูที่เราจะนำเสนอครับมอนสเตอร์แห่งลุ่มน้ำฝางครับผมนี่แหละมีสันเอาแล้วครับก่อนที่เราจะแกะปลาเรามาดูนี่ก่อนดีกว่านี่มีอะไรบ้างนำเสนอครับปูน้ำฟางเนื้อจะอร่อยมากนะครับผมโอเคปลาไหมครับดูไหมหมดแล้วจริงจริงน่าอยู่ครึ่งหนึ่งปลานี่ไม่เอาขี้นะมันจะขมอมล่อมใช่ไหมนี่ดูเนื้อก่อนแมลงวันก็อยากกินไหมโอ้แมลงวันโอ้นี่ครับพี่น้องเอ้ยดูสิฮะกูร้องมือเนื้อรสชาติเป็นไงหวานอ๋อหวานนะหวานครับเนื้อจะไม่ค่อยอ่อนหรอกเก่งนิดนึงนะเพราะว่าเนื้อจะอ่อนไม่อ่อนนะอย่างเงี้ยนะเหนียวเหนียวนิดนึงอ่ะเหนียวด้วยดูไข่แกดูไข่ดิแกดูไข่ดิไข่ครับผมโอ้แม่เจ้าโอ้โหโอ้ my god เอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมนะไม่โชว์ไข่แล้วกินโอ้นี่มีขี้ด้วยเนี่ยเอากินดิเฮ้ยไปกินดูดิเนี่ยกินนะดูดิมากินกินเลยยังไงกินยากกรึบกรอบกรอบแข็งโอ้ที่จริงเนื้อมันเยอะมากเลยหาว่าเนี่ยเอาเนื้อมาให้ดูหน่อยดิเนื้อที่เราแล้วมันดูเนื้อที่เราเลาะไว้นะครับคือไปหาปลาแล้วมันได้ช็อกเกอร์มาเยอะมากเลาะแล้วครับผมเอาละคือไปทำอะไรก็ได้ต้มส้มดูไข่ก็ได้เอางี้คุณผู้ชมนะครับเคยกินไหมปลาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทำเมนูอะไรกินคอมเมนต์บอกได้นะครับเยอะมากเมื่อกี้เราถ่ายวิธีเลาะให้ปะยังไม่ถ่ายง่ายๆนะลองไม่ยากหรอกยากใช้เวลา2ชั่วโมงอ่ะนี่ดูมือไอ้มือข้างไหนวะดูนี่ลายนิ้วมือหายหมดเลยสุดยอดเลยเว้ยนี่โอ้โหนี่สวยมากมาอร่อยจริงนะนี่ไม่พูดเล่นนะแข็งนิดนึงแต่มันมีให้เคี้ยวนะมันไม่เละอร่อยอร่อยนะจริงมองได้เลยกินเขาไม่อร่อยหรอกมั้งกินขมๆอ่ะกินได้ไหมมันเพิ่มกินได้คล้ายๆเพี้ยเลยอันนี้พูดจริงนะครับมันอร่อยรสชาติมันออกหวานมีใครเคยกินนี่จะรู้เลยมันอร่อยแต่ว่าหน้าตามันอ่ะน่ากลัวไม่ค่อยอร่อยแล้วก็แบบแข็งไม่ต้องใส่เกลือนะครับเวลาเผาไม่ต้องใส่เลยเพราะมันไม่เข้าอะไรอยู่แล้วดูเกล็ดมันดิเดี๋ยวอะไรจะเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะกินขี้ดูนะกินขี้หน่อยไม่เป็นไรอุ้ยอร่อยเงี้ยแต่ขมๆไหมขมอร่อยขมอมลอมอมแรมจับก้อนนี้กันอร่อยโหกินได้เป็นแล้วนี่ท่านนี่ตรงนี้แกดูอ่ะแกดูจริงเหรอดูอ่ะนี่เนี่ยเนี่ยเนื้ออย่างเงี้ยอย่าไปทิ้งมานี่เนี่ยก้อนเนี้ยไปจะแล้วนี่กินแทนแล้วออกเป็นยวงแล้วท่านเนี่ยไม่เคยมีอะไรแล้วว่ะมีต้องเยอะดำนี่คือปลาตะเพียนนะอันนี้มีขี้ด้วยไม่เอาขี้ออกมันจะออกขมได้หมดเลย
านเนื้อจะอ่อนก้างก้างกินได้เลยต้องเคี้ยวเคี้ยวละเอียดหน่อยถ้ามัวแต่เอาก้างออกไม่ได้กินอะไรแล้วปลาพวกนี้แต่ต้องเคี้ยวละเอียดหน่อยแต่เด็กๆห้ามกินนะเอานี้อันนี้ทิ้งให้ผมหน่อยเอาให้หมดข้างล่างนี้จะมีขี้ด้วยผมจะกินให้ดูเนี่ยคนกินคนติดขี้คนกินขี้มีทั้งก้างทั้งขี้เนี่ยอ่ะแต่ที่ดำๆไม่กินนะครับอันตรายมาคุณผู้ชมจ้วงค่อยนี่ก็สุกแล้วใช่ไหมเหลือเหลือโอ้ยไหม้แล้วเนี่ยโอ้ไหม้ไหม้โอ้เสียดายว่ะไหม้หมดแล้วไหม้นิดนึงเพราะตัวเล็กด้วยนะแล้วก็อยู่บนไฟนานไปนี่นี่มันก็ลุ้นอยู่ว่าไอ้หายฉันตัวนี้จะพอทำไงนี่นี่นี่โอ้มันไหม้เยอะเลยอ่ะไข่ชอบไข่อย่างนี้เหรอไม่ชอบกินไข่จริงจริงนะจะแข็งหน่อยมันคือมันคือมีมนมาแล้วก็แข็งปุ๊กกินไม่ลงอ่ะกินตัวนี้ขึ้นมาแบบดูเนื้อดูเสียว้าวนี่คุณผู้ชมสุกพอดีเลยนะประมาณเนี้ยถ้าแห้งเกินก็เพราะว่าปลามันแข็งเนื้อมันจะแข็งชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนี่นี่ไม่ให้เคี้ยวนิดนึงอ่ะก็ไม่ใช่ละลายในปากสักทีเดียวนี่เอาน้ำจิ้มใส่ผมหน่อยดิทำอะไรตรงเนี้ยโอเคมาเนื้อหวานว้าวเนื้อหวานมากน้ำมีให้เคี้ยวหนึบหนึบหอมเนี่ยเอาท่านเหลือเยอะอยู่นะนั่งไม่นั่งขนาดนั้นก็ได้ก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมอร่อยมากปลาชักเกอร์เผาน้ำจริงมันกินได้นะครับถ้าคุณผู้ชมไปเจอไปอะไรเงี้ยถ้าคนหาปลาเขารู้อยู่แล้วมันกินได้แต่ว่าคนในเมืองอาจจะไม่รู้ว่ามันกินได้นะอร่อยเนื้อหวานมากขอบคุณสำหรับการรับชมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ